สวัสดีนะได้เลยเฮ้ยกดผมกดครั้งเดียวได้ทุกคนมันก็เหมาะแล้วนะครับที่พี่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นลูก GM น้องๆหลายคนก็ไม่เชื่อนะครับในสิ่งที่พี่พูดไปพี่ไม่เคยพูดปดหรือไม่เคยพูดโม้โกหกไม่เคยเลยหวังว่าการสุ่มปืนตะกี้นี้คงจะเป็นพยานหลักฐานแล้วนะครับว่าพี่เป็นลูก GM จริงๆกดครั้งเดียวได้อ่ะครับโอ้น้ำติดคอเกือบตายมาละวันนี้เราจะมาเล่นปืนM4 ทองกันทุกคนนะครับมันก็เป็นปืนธรรมดาแหละแต่ว่าที่พิเศษกว่านั้นคือโอ้ยเอ็มโฟเลยดวงดีจัดก่อนแล้วจีเอ็มดบของให้พี่เองอะคนอยู่เอ้ยจะต่อยกูวะแกต้องซองยิงมาเลยสองนัดล่วงรู้เรื่องยิงด้วย M4 ทองมาเลยแต่โดนโถมอะตอนนี้พี่ก็ลงแรงนะครับแรงพี่ค่อนข้างสูงส่งจะเจอทุกคนเจอทุกคนเก่งดาวหนึ่งไม้หนึ่งครับโอ้มีการเฟี้ยงระเบิดด้วยฮะโอ้สามตัวดาวหนึ่งดาวหนึ่งขวามือมีหนึ่งตัวฮะขวามือเจ็บขวามือเจ็บขวามือเจ็บโอ้เดี๋ยวนี้มันชุบเพื่อนตายสามตายสี่ตายหนึ่งโอ้เดือดจัดบอกว่าเอ็มโฟกระบอกนี้โคตรโกงลั่นโคตรเร็วลั่นเร็วกว่าเปิดเอ็มโฟกันชายมันลั่นเท่ากันแหละผมพูดด้วยเหมือนกันอ่ะผมบอกข้อดีของ M4 ทองก่อนเลยนะครับก็คือมันสวยนะมันเป็นสีทองนะสื่อถึงความมีอำนาจมีตังมีเงินมีทองขวามือมาเลยกดหัวไปดิครับตะกี้พี่กระโดดยิงจ้ำหัวเลยนะเห็นปะฝีมือนะน้องธรรมดานะธรรมดาไม่ต้องเชียร์พี่พี่เขินหัวแตก7คิวว่ะจะเฉยนะเบิ่งพีกปกติข้าวลูกซองไปกิน2เม็ดตามด้วยปืนกลโอ้ยแม่งรูเขาเจ็บดาวหนึ่งปืนมุ่นนี้ปืนเจอปืนรุ่นนี้ประมาณไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแรงนะดาวหนึ่งโอ้เจ็บมันนะเจ็บมันนะจริงพี่จะยิงให้ตายก็ได้นะครับแต่พี่จะใช้ M4 ฆ่ามันว่าคลิปนี้เราจะเล่นไปทาง M4 นะครับดาวหนึ่งหมดเฉยว่ามันไม่ได้ชุบเพื่อนมันเลยเนี่ยผมรู้ว่ามันจะชุบเพื่อนมันเลยโอ้โหยังเดือดพีคก็ล่อไป9คริวแล้วตอนนี้พี่ก็ลงแรงประมาณ3ทุ่มนะครับซึ่งเด็กเกียนก็น้อยมากเราก็จะเจอแต่เก่งเก่งก็ต้องใช้ทักษะในการเล่นค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับขวามือลากหัว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 ไปเด็ดน้องไม่ต้องรอนะโจ้หมวก3ก็หยุด M4 ทองไม่ได้พี่บอกเลยถามว่ามันแตกต่างกับ M4 สีเขียวยังไงผมบอกเลยนะครับว่าอันนี้มันดีกว่าแต่ก็แลกมาด้วยกระสุนน้อยกว่านะครับกระสุนแต่มัน2เม็ดอ่ะมันไม่มีผลหรอกสำหรับปืนกลอ่ะคือ M4 กัญชาเนี่ยมันจะลบทางด้านของระยะนะครับซึ่งมันก็กูไม่น่าหยุดพูดอ่ะขาดตอนเลยไอ้ไก่ทีนี้ผมยิงหัวไม่ค่อยแม่นแล้วนะครับเพราะว่าเอ้ยอ้างอะไรดีวะเมาส์มันแหลกนะมันไม่ชินแล้วอะเอาง่ายสเตตัสเรื่องระยะมันไม่ค่อยจำเป็นสำหรับพี่เพราะพี่ไม่ค่อยได้ยิงตัวนะครับพี่ยิงแต่หัวนะโอ้เข้าหัวไปหนึ่งดอกโอ้มันจะโดดอะเข้าหัวไปหนึ่งดอกเกือบตายแล้วปางตายปางตายต้องรีบช้าครับเพราะว่ามันเจ็บมากเลยโดนหัวไปสองเป็นไม่ตายมันอึดมากเลยไก่ตัวนี้มันอึดจริงๆนะฮะต้องจัดรูดหัวรูดหัวรูดหัวระยะใกล้ยังโดนโอ้โหเกินเข้าหัว109เอ้ย100เท่าไหร่159อ่ะโคตรแรงอ่ะระยะใกล้อ่ะมีไม่กี่คนนะครับที่จะเปิดสโคปหัวระยะใกล้ได้แบบพี่นะครับเพราะส่วนใหญ่เขาจะยิงเตะกันแต่ระยะใกล้นะอุ้ยซ้ายมือตุ๋ยเกือบตาย AK โดน AK ยิงโคตรแรงขออนุญาตม้วนยาก่อนรู้สึกว่าจะ1ตีเลยนะครับโอ้โห4ตัวโอ้ my god ขอนี้ก่อนเดี๋ยวพึ่งนะเพื่อนอุ้ยโอ้โห AK แม่งแรงจริงว่ะอุ้ยดีนะมีดช่วยมาเด้รู้จัก M4 ทองไหมน้องลั่นสองอ่ะเอาอ่ะเจ็บป่ะเจ็บป่ะนะบางตายบางตายมันจะตายละดาวหนึ่งสามก่อนเลย
เดี๋ยวมันพยองไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันหือลือไงมันโอบล้อมพี่อยู่นะตอนนี้ซ้ายมือมาเก็บลูกซองยิงเอาหนึ่งโอ้เกือบตายผมเกือบตายตึงจัดตึงจัดลงแรงตึงจัดไม่มีเด็กเกียนปัญญาก่อนเจอโหดตีนี้โหดอยู่ประมาทไม่ได้นะคนเดียวมันล่อผมไปครึ่งหลอดเลยนะถ้าโดนชาร์จ2ตัวซ้อนนี่ผมตายไปแล้วนะต้องใจเย็นครับไม่เย็นแล้วกูชาร์จเลยแล้วกันโอ้โหวิ่งหนีกลัวเกินไม่ล็อกเป้าอย่างเงี้ยจังหวะสุดท้ายเป้ามันไม่ล็อกครับไม่รู้เป็นอะไรนะต้องใส่พิจารณ์ยิงเกินไปปั๊มยาเหรอจ๊ะไม่ให้ปั๊มจ่าอ้อมยิงจ่าไม่ให้ปั๊มครับไม่ให้ปั๊มยิงกดไม่ได้ปั๊มยากูบอกเลยเจ้ากูอ่ะเอ๋หาเรื่องปั๊มยาอ้อมยิงเขาเลยโอ้ยกระสุนหมดสับเป็นซองทันเกือบไปแล้วโอ้ยโอ้ยหลอนหลอนนึกว่าโปกูตกใจหมดโอ้ได้ยินนิดหดใจหายไปเลยนะครับผมนึกว่าโปไงช่วงนี้โประบาดแต่ก็พี่ก็ยังไม่ค่อยเจอนะเพราะแรงพี่สูงเกินอ่ะโปก็จะเอื้อมไม่ถึงนะครับก็รอไป14คิวต้นเกมจัดเป็นเดือดนะเดี๋ยวพี่ปิดเล่นแบบช่วยเล็งดีกว่านะเล่นแบบสับสะโขบเพราะว่าการยิงหัวเนี่ยมันปุ๊บเดียวแตกนะมันทำให้น้องๆไม่เห็นสเตตัสของปืนว่าลั่นเร็วมันดียังไงนะครับคือการลั่นเร็วเนี่ยมันก็จะแบบจึกเลือดแบบไหลเป็นน้ำนะครับแต่ยิงหัวนี่มันก็แบบเอาตรงๆเลยนะยิงหัวสเตตัสปืนมึงสกินไม่ต้องเลยถ้ายิงหัวถ้ามึงยิงแม่นอ่ะยังไงก็ตายเว้ยบอกเลยแต่บรรจังหวะเราก็ต้องใช้การยิงกดตัวบ้างนะครับเพราะว่าการที่เรายิงหัวตลอดแน่นอนบางครั้งมันไม่แน่นอนนะมันก็โดนบ้างไม่โดนบ้างนะครับเพราะมันต้องเองต้องสารไม่รู้เรื่องแต่ข้อดีของการสับสะโขบนะครับโดนทุกนัดนะครับข้อเสียก็คือมันน่าเบื่อนะมันไม่ได้ใช้ฝีมือเหมือนเล่นโปดีๆนี่เองนะครับเอาง่ายมันเหมือนเล่นโปเหมือนใช้โปเลยนะจริงๆถ้าพี่เล่นสับสะโขบอ่ะพี่ยิงเข้าทุกดอกนะครับน้องๆก็น่าจะรู้ดีเขาเรียกว่าช้าแต่ชัวดูดิโคตรสวยอ่ะไอ้ฟอร์สีทองเรืองแสงรู้สึกว่ามันจะเข้ากับชุดไฟของพี่อุ้ยข้างบนมีคนยิงด้วยใส่เก็บเสียงคิดว่าพี่จะไม่ได้ยินหรอน้องโหพี่ดียิ่งกว่าตาพี่เสียอีกเอ้ยขวามือสองตัวโดน2ชุดโอ้ยมัน2ตัวเด้ค่อยๆเล่นนะมัน2ตัวมันเป็นงานแล้วดูจากทรงดูจากลีลาการเดินของมันแล้วมันน่าจะเก่งอยู่ไหนๆอ่ะโอ้ยอันแน่เนียนดีนะกูเช็คเนี่ยงั้นโดนตุ๋ยตูดไปแล้วตัวอยู่ไหน2-1ว่าไงน้องดาวไป1แล้วไปเปล่ากดเพื่อนมึงก่อนเลยลีโทษฐานลีลาอันแน่เปิดสกอบโดดเปิดสกอบปาสกอบโดนยิงปาสกอบโดนยิงเรียบร้อยตาห่าอุ้ยระเบิดอุ้ยดีนั่นระเบิดแฟตงั้นนะเรียบร้อยตกใจเลยแม่งต้องบอกเลยว่าของแต่ง M4 ผมนี่สีม่วงทุกอันนะฮะของแต่งแบบเรียวตันอะบอกเลยว่าแม่นมากๆลั่นรัวมากๆซ้ายมือคนกดไป2ชุดโอ้หลบแล้วต้นไม้ทำไมไม่หลบหรอกต้นไม้มันแตกบอกแล้วเปิดเปิดปอล็อกนี่แม่งอยากเล่นปอมาเด็กยิงแบบไม่ต้องจริงจังครับโผยิงเลยอ่ะบอกเลยโอ้เข้าทุกดอกโอ้เข้าทุกดอกนะโอ้เข้าทุกดอกนะโอ้เข้าทุกดอกนะเราจะไม่ประมาทครับโอ้ยยิงตีดาวไปดิตาย2เข้าทุกเม็ดบอกแล้วพี่ไม่อยากจะเล่นล็อกเป้าอ่ะแล้วก็ได้หมดนะคือล็อกเป้ามีข้อเสียอย่างเว้ยคือเวลาเรายิงอ่ะมันใช้เวลาในการฆ่าศัตรูเยอะแต่มันชัวนะใช้เวลาในการฆ่าศัตรูนานซึ่งเวลาเราโดนลุม 4-1 เนี่ยเรามีเวลาไม่พอเว้ยบางทีมันแบบถ้ายิงหัวเนี่ยมันปุ๊บวิเดียวแตกแต่ยิงตัวมันใช้เวลาประมาณ 4-5 วิเลยนะครับซึ่งมันก็มีข้อเสียและข้อดีนะการยิงหัวก็มีข้อเสียคือถ้าไม่แม่นพอแบบระดับเซียนแบบพี่ก็น้องๆก็อย่ากระแดะยิงหัวแบบพี่เลยนะครับก็ยิงตัวไปครับแต่พี่ระดับเซียนแล้วอะ 4-1 ก็ยิงหัวก็ปุ๊บแตกปุ๊บแตกเอาง่ายๆคือแบบไม่จะโม้อะมันก็น่าจะเห็นฝีมือกูหลายคลิปแล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องพูดเยอะนะครับอย่าลืมกดไลค์สำหรับกดแชร์กดกระดิ่งเฮ้ย GM ตูดออกตัวละครผมตูดออกฮัลโหลโอ้สร้างสกินยังไงเนี่ยโอ้โหโป๊เปื่อยจบแล้วแบบอย่างที่ไม่ดีข้างหน้ามี Air Stop เราไปดูกันซิว่า Air Stop จะมีอะไรพี่ขอเป็นสไนนะเพราะว่าพี่ชอบเล่นสไนมากเลยมาสไน179กูไม่เล่นหรอกบอกเลยมันไม่สมศักดิ์ศรีนะครับจริงๆมันก็เล่นได้แหละแต่สำหรับพี่แล้วนะมันเป็นปืนที่แบบโกงเกินนะครับ
แค่เล่นธรรมดาคนก็ฆ่าพี่ไม่ได้หรอพี่ก็โหดเกินแล้วยิ่งถ้าพี่จับ M79 เนี่ยโหพี่คงเป็นมหาเทพเปล่าหรอกกูมีปมด้อยกับคลิปที่แล้วคลิปที่กูได้ที่2อ่ะปมด้อยกูเยอะช่วงนี้ลดความเสี่ยงไปนี่ข้างบนว่ะเอาว่ะเพื่อนเอาเปล่ากี่ตัวน่ะ2ตัวได้เด้มาคัมออนกดไป1ชุดโอ้ติดกระทะติดกระทะติดกระทะไม่เท่าไหร่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 นะไม่เท่าไหร่นะกระทะนี่ช่วยได้โคตรเยอะแล้วมองตรงมันยิงโผล่ๆมาเล่นสายยื้อว่ะเฮ้ยเอ้ยสายมือมามาเลยตัวนะเอ้าโอ้โดนผมยิงมันโดนเต็มๆโอ้โหทำไมเพื่อนเล่นไม่ฟังอีกแล้วบอกให้ดันให้ดันโอ้เนี่ยแล้วผมก็ตายแล้วคนใน YouTube ก็ด่าผมกล้ากันอย่างครับเห็นไหมเนี่ย19คิวเพื่อนโอ้ถ้าเพื่อนชาร์จตามผมนะบอกเลยกูเล่นคนเดียวเนี่ยว่ะเอาเป็นว่าเห็นไหมช็อตที่พี่ตายไอตัวเนี้ยมึงไม่ได้เก่งเลยมันมีเกาะขาวผมยิงลูกซองโดนเต็มๆ2นัดนัดที่3ดีดเข้าหัว2เม็ดเห็นป่ะสโลว์ไปดูมาเลยตัวนะเอ้าเห็นไหมผมยิงสุดฝีมือแล้วแต่เกาะผมมันไม่เต็มไงผมแพ้ไม่ได้อ้างไม่ได้แถแม่งเป่าโดนกูแบนแน่กูเตือนมึงแล้วกูเนี่ยลูกกี่เอ็มมึงทำให้คลิปนี้ไม่สมบูรณ์และทุกคลิปรู้สึกว่ากูไม่ได้ที่หนึ่งเลยนะไม่เป็นไรรอบหน้าเพราะว่าน้องๆเอาใจเชียร์พี่เสมอนะครับเพราะว่าพี่รู้ว่าน้องๆศรัทธาตัวพี่คลิปหน้าพี่จะเอาที่หนึ่งมาฝากทุกคนให้ได้เลยนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็พอมีแค่นี้นะครับพี่ก็เริ่มหมดไฟแล้วหวังว่าน้องๆจะช่วยเติมไฟให้พี่โดยการกดไลค์ Subscribe กดแชร์คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจพี่ด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้